สวัสดีครับตอบคอมเมนต์อีกแล้วครับท่านนะครับเมื่อนี้ตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆเพื่อนถามเข้ามานะครับเพื่อนว่ารถผมไปทําการคว้านเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบแวนมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปทํามานะครับมีอาการลมดันย้อนออกทางคาร์บูเรเตอร์นะครับลมดันออกทางคาร์บูออกทางนิ้วเร่งนี่แหละนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาพยายามที่จะชี้เป้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้เข้าใจกันนะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่ทําให้มีลมดันย้อนออกคาร์บูเรเตอร์นะครับเอานะครับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการปรับตั้งมาร์กนะครับที่เขาระบุมาไม่ได้ระบุรุ่นรถนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนนะเอานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการปรับตั้งมาร์กนะครับมาร์กที่เราทําการปรับตั้งนั้นนะครับบางทีนะครับโซ่ราวลิ้นนะครับโซ่ราวลิ้นของเราเนี่ยมันมีอาการโซ่หย่อนพอโซ่หย่อนปั๊บนะครับมาร์กมันเคลื่อนมาร์กมันเยื้องหน้าเยื้องหลังเนี่ยนะครับทําให้มันมีผลนะครับเกี่ยวกับการจุดระเบิดผิดจังหวะอาจจะไปจุดระเบิดในจังหวะที่วาล์วไอดีกำลังจะปิดหรือว่าปิดไม่สนิทมันจุดระเบิดก่อนกำหนดก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยมีลมดันย้อนออกไปทางคาร์บูเรเตอร์นะครับรวมไปจนถึงนะครับเรื่องของนะครับวาล์วไอเสียวาล์วไอดีรั่วนะครับมันก็มีลมดันย้อนออกไปทางท่อไอดีได้เช่นกันย้อนออกไปทางคาร์บูได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนทุกท่านนะครับสืบเนื่องมาจากเรื่องของพวกนี้นะครับเกี่ยวกับมาร์กนะครับถ้ามาร์กไม่ตรงมีโอกาสที่นะครับรถของเรานะครับจะมีอาการดันย้อนออกไปทาง ID ได้อยู่แล้วนะครับรวมไปจนถึงในกรณีของรถ2จังหวะรถ2จังหวะเราจะพูดถึงเรื่องของดีดวาล์วนะครับถ้าดีดวาล์วล้านะครับถ้าดีดวาล์วล้ามันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับในช่วงจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงมานะครับรถ2จังหวะในจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงมานะครับมันจะเป็นการอัดอากาศอัดเขาเรียกว่าอัดหนึ่งนะครับลูกสูบเลื่อนลงมาเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นการอัดอากาศอัดอากาศให้วิ่งขึ้นไปตามช่องพอร์ตขึ้นไปที่หัวลูกสูบนะในจังหวะที่มันอัดอากาศลงมาปั๊บเนี่ยอากาศที่ถูกอัดเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะวิ่งขึ้นไปตามช่องพอร์ตอีกส่วนหนึ่งมันจะดันย้อนออกไปทางคาร์บูเรเตอร์นะครับถ้าหากว่าลีดวาล์วเราล้าลีดวาล์วไม่ดีนะครับแน่นอนมีอาการดันย้อนออกไปทางคาร์บูเรเตอร์ได้อย่างแน่นอนนะครับกรณีนี้นะครับเป็นกรณีหนึ่งนะครับลำดับต่อมานะครับทุกท่านลำดับต่อมานะครับในกรณีที่ว่านะครับรถมีอาการดันย้อนออกคาร์บูรวมไปจนถึงนะครับอาการจามเป็นไฟออกคาร์บูเรเตอร์นะครับก็นะครับเกี่ยวข้องมาจากเรื่องของมาร์กเลื่อนมาร์กกระโดดนั่นแหละตั้งมาร์กไม่ตรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถที่มีกลไกรถกําลังอัดอย่างเช่นพวกเวฟพวกโซนิกอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีกลไกรถกําลังอัดที่ผมหมุนเล่นอยู่ตอนนี้นะถ้ากลไกรถกําลังอัดนะครับมันสึกล้อมันเสียหายมันยกวาล์วสเปะสปะเนี่ยนะครับยกวาล์วมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับมีโอกาสที่ดันย้อนออกมีโอกาสที่นะครับไอดีแรงจุดระเบิดดันย้อนออกมาทางคาร์บูเรเตอร์ได้อย่างแน่นอนนะครับเคยเจอมาแล้วกับโซนิกนะครับลืมใส่สปริงลืมใส่สปริงล็อกเดือยตรงนี้นะครับปกติใต้แคมมันจะมีสปริงกับสลักอยู่นะครับลืมใส่นะครับบึ้มออกคาร์บูเป็นลูกไฟออกเลยนะครับเวฟร้อยก็เจอนะครับเวฟร้อยนะครับมันจะมีเป็นเขี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวที่จะมาล็อกมาล็อกกลไกยกวาล์วเนี่ยนะครับเรียบร้อยเราดันเอามาใส่ผิดด้านนะครับใส่ผิดด้านตัวนี้มันก็ยกวาล์วสเปะสปะก็ระเบิดออกคาร์บูได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เคยเจอนะครับลำดับต่อมานะครับเรามาพูดถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้นะครับมีอาการลมดันย้อนออกทางหน้าคาร์บูเรเตอร์ได้นะครับก็คือเรื่องของน้ํามันท่วมนั่นเองนะครับเพื่อนคำว่าน้ํามันท่วมนี้นะครับบางทีนะครับมันอาจจะเกิดมาจากคาร์บูเรเตอร์จ่ายน้ํามันเยอะเกินไปบางทีนะครับลูกรอยภายในคาร์บูของเราเนี่ยนะครับลูกรอยภายในคาร์บูของเราเนี่ยมันไม่ตัดน้ํามันนะครับเกิดอาการน้ํามันท่วมมันท่วมได้อย่างไรทําไมมันไม่ล้นทิ้งนะครับนะครับมันระดับน้ํามันพอระดับน้ํามันมันสูงเกินมันจะไหลมาตามท่อพวกนี้นะครับมันไหลมาตามท่อพวกนี้นะครับท่อพวกนี้นะครับ
อากาศเข้าตรงนี้นะครับมันจะไปผ่านรูนมหนูนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมถึงรูนมหนูข้างบนปั๊บมันก็จะมาออกด้านหลังเลยนะครับมันไหลออกมาออกด้านหลังเลยมันไม่ล้นทิ้งนะครับแบบนี้ก็ทําให้รถของเรามีอาการอ้วกน้ํามันน้ํามันดันออกมาทางคาร์บูเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะแต่กรณีแบบนี้นะครับเราสังเกตสีควันรถส่วนมากจะเป็นอาการควันดํานะครับทุกท่านนะอันนี้ฝากไปพิจารณาด้วยเรื่องของคาบูนะครับลำดับต่อไปนะครับเรื่องของก๊อกน้ํามันรถรุ่นไหนที่มีก๊อกน้ํามันเป็นก๊อกแวคคัมก๊อกดูดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้บางทีนะครับให้เราดูด้วยว่าไอ้รูเล็กเนี่ยมันเป็นรูดูดรูแวคคัมรูตรงนี้นะครับถ้าก๊อกน้ํามันมันเสียถ้าก๊อกน้ํามันมันเสียน้ํามันมันจะลงทางท่อดูดนะครับพอลงท่อดูดมันไปเข้าคอหลีดนะครับมันไม่ผ่านคาบูนะมันไปลงคอหลีดนะครับแล้วทีนี้มันก็จะไหลเข้าไปท่วมที่ห้องเครื่องนะครับพอท่วมที่ห้องเครื่องปั๊บนะครับมันก็เป็นอาการดันย้อนออกทางคาบูได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้ํามันลงไปเยอะนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพื่อนๆนะนอกจากเรื่องของนะครับมาร์กนะครับการประกอบมาร์กนะครับที่ผิดพลาดการบดวาล์วไม่อยู่นะครับวาล์วรั่วนะครับหรือว่าชุดกลไกรถกําลังอัดของรถเนี่ยมันเสียหายนะครับหรือว่าใส่กลไกผิดเนี่ยนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของน้ํามันท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บูเรเตอร์เป็นก๊อกน้ํามันนะครับที่ทําให้น้ํามันมันลงไปภายในห้องเครื่องเยอะมันจุดระเบิดไม่ได้มันจุดระเบิดช้าจุดระเบิดผิดจังหวะอย่างเงี้ยมันดันย้อนออกมาทางคาร์บูแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งสาเหตุอีกหนึ่งปัจจัยนะครับนั่นก็คือเรื่องของท่อไอเสียอุดตันนะครับผมเคยเจอเคสท่อไอเสียอุดตันนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเคยเจอนะท่อไอเสียอุดตันนะครับมันคายไอเสียออกไม่ทันนะครับเวลาที่มันคายไอเสียออกเนี่ยนะครับไอดีมันจะเข้าไปมันก็เข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปไม่พอเข้าไปไม่เข้าไปไม่เต็มที่นะครับทีนี้มันจะไปขับไล่ไอเสียเนี่ยมันขับไม่เต็มที่นะครับมันขับไม่ได้มันก็ดันย้อนนะครับเพื่อนนะครับพอมันดันย้อนมันก็ออกที่คาร์บูเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันถ้าในกรณีท่อไอเสียอุดตันมีสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆก็คือเร่งอยู่กับที่มันเร่งได้นะครับแต่พอเอาไปขี่นะครับ40 60รถมันจะวูบเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับเพื่อนนะมันจะเป็นอยู่แค่นี้นะครับเรื่องของท่อไอเสียอุดตันก็มีส่วนทําให้มีอาการดันย้อนออกคาร์บูเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้แล้วก็อย่ามองข้ามเรื่องของนี่นะครับการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนที่มีขนาดโตเกินไปลูกสูบโตเกินไปนะครับจังหวะที่มันเลื่อนลงมามันอัดอากาศลงมาแรงอัดมันเยอะนะครับแรงอัดใต้หัวลูกสูบเนี่ยใต้ลูกสูบมันเยอะนะครับในรถ2จังหวะบางทีมันก็ดันย้อนออกคาร์บูเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันเช่นในกรณีรถ4จังหวะนะครับในจังหวะคายไอเสียก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมันคายไอเสียออกไม่ได้นะครับคายไอเสียออกไม่ทันนะครับในจังหวะที่ลูกสูบมันจุดระเบิดปั๊บนะครับลูกสูบจุดระเบิดปั๊บมันเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะดันไอเสียออกทีนี้ไอเสียมันดันออกไม่ได้ในช่วงโอเวอร์แลปเนี่ยวาล์วไอดีมันกําลังจะเปิดนะครับวาล์วไอดีเปิดวาล์วไอเสียกําลังจะปิดมันดันไอเสียออกไปไม่ได้ขับไล่ไอเสียไม่ได้มันก็ดันย้อนกับทางคาร์บูเรเตอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งมันก็เกิดมาจากปัญหาเหล่านี้นะครับเพื่อนก็ไปพิจารณาดูว่ารถของท่านนะครับมันติดขัดอยู่ตรงไหนนะครับในที่ผมกล่าวมาต้องมีถูกสักข้อนะครับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ